ำรวจตรวจดูกายของเราและดูวาจาของเราตลอดถึงจิตใจของเราว่าตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนี้กายของเราได้ไปทำอะไรมาได้ไปติดอะไรมาสิ่งที่ติดมาเป็นสิ่งที่ควรชำระหรือควรเก็บไว้สิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ตลอดถึงจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราไปติดอะไรมาบ้างเราต้องตรวจดูเสียก่อนเพราะการภาวนาเป็นเรื่องของการทำความดีถ้าจิตใจของเรามันดีแล้วความดีส่วนอื่นก็จะมาไปชุมรวมในจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราไม่ดีแล้วเราจะทำอะไรลงไปเอาอะไรใส่ลงไปไม่มันก็ไม่ดีเพราะเหตุใดเพราะจิตใจไม่ดีเหมือนกับที่มันร้อนเราปลูกอะไรลงไปมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่งอกงามถ้าเรามาปรับที่ของเราให้มันเย็นชุ่มชื้นว่าสิ่งที่เราปลูกนั่นมันชอบปุ๋ยชนิดไหนแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาใส่ด้วยแล้วนับแต่วันจะงอกงามพริกดอกออกผลเพราะดินมันดีมันชุ่มชื้นที่เราปรับปรุงให้มันดีถึงแม้ว่าดินแต่ก่อนมันไม่ดีเราก็ปรับปรุงได้แต่งได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีตลอดเวลาเมื่อเราไปใช้การใช้งานก็ตามแต่เวลาการปฏิบัติแล้วเรามาสมรวมพินิจพิจารณาสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ละทิ้งผ่านไปผ่านไปไม่เอามาเป็นอารมณ์หรือมาชำระสะสางให้จิตใจของเราลดเรื่องออกจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มีเหลืออยู่ในจิตใจให้เหลือแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต้องทำจิตใจของเราให้หนักแน่นเรียกว่าสมาธิไม่หวั่นไหวกระทบต่ออารมณ์ง่ายๆทั้งทางที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามสิ่งที่ดีเป็นเหตุให้ใจชอบนั้นก็ทำให้เราเคลื่อนจากสมาธิแล้วทำให้จิตใจมัวหมองก็ได้เพราะความดีเหล่านั้นล้วนแต่ยังบุคคลผู้ไม่มีสติอันแน่วแน่ไม่มีปัญญาอันใจตรองให้ละเอียดทำจิตของบุคคลเช่นนั้นให้มัวหมองได้ให้ร้อนได้ให้ทุกข์ขึ้นได้ไม่ให้สงบได้จิตที่ดีและไม่ดีนั้นก็ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์มาจากอารมณ์อารมณ์นั้นจากภายนอกมาเกิดขึ้นจากจิตที่มันสะสมอยู่ภายในบ้างเหมือนความไม่สะอาดของร่างกายติดมาจากความไม่สะอาดจากภายนอกก็มีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดอยู่ภายในร่างกายของเราเองก็มีทั้งสองอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแสดงออกมาเราก็พยายามชำระพยายามสะสางอยู่เสมอตลอดเวลาเราจึงอยู่ได้จึงปราศจากความรังเกียจของเราเองและที่ชุมนุมชุมชนฉันใดจิตใจของเราก็เปรียบได้เช่นนั้นได้จากภายนอกตาเห็นรูปถ้าเราไม่ได้เลือกพินิจพิจารณาแล้วก็เกิดความหลงเกิดรูปที่ชอบก็เกิดความหลงรักจนเกินไปอยากได้เกิดตัณหาอยากขึ้นมา
รูปที่เราไม่ชอบก็หลงเกิดความเกลียดความชังเป็นตัณหาในการไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันพบไม่อยากพบไม่อยากให้มันเกิดมันมีความอยากที่ไม่ให้เกิดไม่ให้มีมันก็เป็นตัณหาขึ้นมาสร้างความอยากได้ทั้งสองอย่างเมื่อตัณหามีแล้วมันก็เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยให้เกิดความดิ้นรนความปรารถนาความต้องการด้วยอำนาจแห่งความหลงปกปิดความจริงที่เราไม่รู้ธรรมเรียกอริยสัจของจริงไม่รู้จักทุกข์พร้อมนำตัวเองตัวเหตุเพราะไปหลงแต่วัตถุที่ตนอยากที่ตนไม่ชอบและไม่ชอบเลยลืมตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติกลับมาดูตัวของเราคือจิตใจของเราความดีและความไม่ดีนั่นขึ้นอยู่กับจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดก็กลายเป็นของที่มีประโยชน์สิ่งที่ดีก็กลายเป็นของที่มีประโยชน์เช่นเดียวกันเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อจิตใจพระองค์ดีแล้วอบรมดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีที่มนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องการไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นแต่พระองค์ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างแท้จริงอย่างมั่นคงเช่นทุกข์เป็นต้นพระองค์เห็นประโยชน์ของการที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นให้พระองค์ปรากฏพระองค์ได้ศึกษาให้ได้ความฉลาดจากทุกข์ที่มีขึ้นในธาตุในขันธ์ของพระองค์เพราะเหตุใดเพราะจิตพระองค์ดีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นพระองค์ก็พิจารณาจนสิ่งที่คนทุกคนไม่ชอบนั่นไม่อยากพบไม่อยากเห็นพระองค์ได้สร้างสติสร้างปัญญาขึ้นเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วก็พระองค์สามารถสืบสวนไปหาเหตุจนไปพบเหตุสิ่งที่ไม่ดีนั่นมาจากจิตใจที่มีความหลงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเกิดความอยากขึ้นมากลายเป็นอกุศลมูลเมื่อพระองค์รู้สภาวะความจริงคือทุกข์มีอยู่ประมาณเท่าใดอาศัยอะไรเกิดด้วยสติปัญญาความเพียรของพระองค์ชอบกำหนดพินิจพิจารณาสืบสวนไปเห็นชัดสภาวะธาตุสภาวะธรรมที่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาทั้งอย่างหยาบทั้งปานกลางทั้งอย่างละเอียดที่ก่อให้ทุกข์เกิดพระองค์ก็สร้างความรู้เท่าสังขารเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ล้วนแต่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดูสังขารประเภทไหนทั้งที่เราชอบก็ดีทั้งที่เราไม่ชอบล้วนแต่เป็นของที่ไม่ถาวรไม่มั่นคงแต่เราสำคัญหลงสำคัญว่าสิ่งที่เรามีสังขารอาศัยสังขารคือสรีระร่างกายหรือขันธ์เหล่านี้ว่าบังเกิดความสุขในตัวของเราเองแต่แท้ที่จริงนั้น
ขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยตัวอย่างเช่นสังขารร่างกายที่เรารักเราสนุกถนอมตลอดเวลาชำระสะสางตลอดเวลาทุกส่วนที่เราสนุกถนอมนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเราสนุกถนอมเขาก็ไม่รู้ว่าเรารักเขาไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของเขาเองเมื่อถึงเวลายาวนานเขาก็ชราค่ำค่าทรุดโทรมตามกาลตามปัจจัยตลอดถึงแตกสลายไปในที่สุดใครจะอ้อนวอนรักสนุสนอมอย่างไรร้องขออย่างไรขอให้รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้ตามความต้องการเป็นหลักสูตรที่แน่นอนและเที่ยงแท้ไม่ใช่เฉพาะแต่เราเรามองตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและก็ดูตรวจยาวนานจนถึงอดีตประวัติศาสตร์ยาวนานทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงมาตามลำดับไม่มีสิ่งใดที่จะมั่นคงและถาวรพอเราที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นที่พึ่งได้เกิดมามีจำนวนเท่าไรก็แตกสลายไปตามจำนวนเท่านั้นไม่มีเหลืออยากเป็นกษัตริย์มีอำนาจอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกันหมดท่านจึงเปรียบเหมือนว่าคัตเตเยบรมเนเวเซสุดเดจันเดระปุกุเซจะเป็นกษัตริย์เป็นพระมหาศาลจะเป็นพ่อค้าวานิชจะเป็นคนรับจ้างทำงานอย่างไรก็ตามล้วนแต่สังขารอันนี้เหมือนกันหมดสรีระร่างกายอันนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าวัตถุที่สร้างขึ้นแล้วก็ล้วนแต่แตกดับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามาอยู่อาศัยยึดสิ่งเหล่านี้มาสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงความสุขของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ได้รับความกระทบกระเทือนเพราะเปลี่ยนแปลงยิ่งสังขารคือสรีระร่างกายอยู่แล้วยิ่งเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดมาพิจารณาโดยละเอียดแล้วสังขารคือร่างกายที่เราอุปทานยึดถือนี่ไม่มีส่วนไหนจะไม่เจ็บไม่ปวดเราต้องลองเอาสิ่งแหลมไปแทงลองดูไม่จะเจ็บไม่จะปวดไม่จะทุกข์ทั้งนั้นนั่งมากก็ทุกข์ไม่ได้นั่งก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์ไม่ได้นอนก็ทุกข์กินมากก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์จะต้องบริหารจะต้องดูแลทนุบำรุงอยู่ตลอดเวลาส่วนสังขารเหล่านี้มันก็ร่วงโรยอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาก็ร่วงโรยไปกลับถ่ายหมดไปหมดไปกำลังวังชาก็หมดไปด้วยเราต้องหามาบำรุงบำเรอขึ้นมาอีกพออยู่สบายสักหน่อยแล้วก็หมดไปอีกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าเราไม่โมเมาไม่หลงเราจะต้องเบื่อหน่ายแน่นอนในการงานที่ซ้ำซากแล้วก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาไม่แต่หมดไปส่วนเดียวเนื่องด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญาท่านจึงรีบเร่งความเพียรพยายามหาที่พึ่งทางจิตใจเพราะมาตรวจดูธาตุร่างกายแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นพึ่งได้ไม่นานเท่าไหร่ส่วนสมบัติทางจิตใจนั้นถ้าเราฝึกได้แล้วใช่ไม่หมดตัวอย่างที่เราฝึกมาตั้งแต่เด็กๆความรู้ที่เราเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆวิชาความรู้ต่างๆอันเป็นสมบัติของใจ
ถ้าเราได้ศึกษามากเท่าไหร่แล้วไปใช้มาตลอดไม่เคยชำรุดสุดโทรมไม่เคยคล่ำคล่ายิ่งใช้ไปเท่าไหร่ยิ่งคล่องแคล่วยิ่งชำนาญแต่วิชาทางโลกนั้นเป็นวิชาที่ ไม่ใช่เกิดปัญญาอันมั่นคงเป็นความรู้ประรบวัตถุอยากได้วัตถุ เพื่อมาบำรุงอัตภาพร่างกายส่งเสริมเพื่อเข้าใจว่าร่างกายนี้จะนำความสุขให้เพียงพอแก่ความต้องการเลยหาบำรุงกามสุขที่อาศัยเนื้ออาศัยหนังเท่านั้นเองเวลาเนื้อหนังชำรุดสุดโทรมแล้วก็เศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจความสุขที่เคยมี มาแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญา เช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์มองเห็นความจริงข้อนี้พระองค์จึงสามารถแยกรูปนามออกไปคนละส่วนเมื่อพิจารณาแล้วรูปที่เราอาศัยความสุขนี้ล้วนแต่เป็นวัตถุที่เขาไม่ได้รับผิดชอบตัวของเขาจะช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างเขาไปตามกฎเกณฑ์ของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงปล่อยวางเรียนรู้ว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์มันก็ตามมาทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายพระองค์ภาวนาพิจารณาแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดจนจิตเห็นชัดที่มันปรากฏการออกมาเราเห็นตลอดเวลาพระองค์พยายามสร้างสติตามรู้ตามเห็นจนเกิดความสลดสังเวชปล่อยวางวางจิตใจสงบเห็นความสงบเห็นความสุขที่จิตปล่อยวางรูปขันธ์เหล่านั้นพระองค์จึงเชื่อแน่ในความสุขที่นอกเหนือจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางกายเป็นความสุขที่ไม่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยความดิ้นรนเกี่ยวเนื่องด้วยตัณหาเกี่ยวเนื่องด้วยความอยากเป็นความสุขที่สงบละเอียดไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นความสุขที่แท้จริงพระองค์จึงเห็นทุกข์เห็นโทษเกิดความเบื่อหน่ายในขันธ์อันนี้ที่เป็นภาระอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายควรพยายามฝึกสอดส่องพิจารณาเพราะมีอยู่แล้วในเราทุกคนแต่ถ้าเราหลงอยู่ก็นึกว่ามีความสุขนึกมีความเพียงพอที่เราอยู่ได้ความสุขที่มีอยู่เล็กน้อยนี่แหละเป็นเครื่องทำให้คนหลงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์จึงมีความท้อพระทัยที่จะแสดงธรรมเพราะเห็นว่าธรรมะเหล่านั้นล้วนแต่มีความเห็นทวนกระแสของโลกโลกยังนิยมยังหลงยังถือวัตถุว่าสิ่งเหล่านี้มีความสุขแต่ธรรมของพระองค์ที่พระองค์ค้นพบนั้นตรงกันข้ามการสอนให้ที่เขาละความสุขที่เขาเคยมีมานั้นให้เขาเห็นว่าเป็นโทษนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนักว่า
จิตจะกลับเห็นสิ่งที่ดีกลับสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษได้จะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยความเพียรพยายามอย่างละเอียดแต่พระองค์ทรงระลึกได้ว่ามนุษย์ที่มีสติปัญญาได้สั่งสมอบรมปรมีมาเต็มสมบูรณ์แล้วก็มีอยู่เรียกว่ามีทุลีเบาบางพอได้ยินธรรมคำสอนของพระองค์แสดงสัจธรรมคือทุกข์พร้อมด้วยทั้งเหตุให้ทุกข์เกิดแล้วก็แสดงหนทางข้อปฏิบัติออกทุกข์แล้วก็แสดงความสิ้นทุกข์สามารถที่จะมีสติปัญญาสุดตรองให้เข้าใจรู้ความจริงแล้วละสิ่งที่ควรละตามพระองค์ได้พระองค์จึงได้ทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นทำคำสอนที่พระองค์ทรงพบนั้นถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้มันทุกข์จริงคนเราทำไมจึงหลงติดไม่มีใครอยากออกจากโลกเพราะฉะนั้นโลกอันนี้ก็มีสิ่งที่ให้เกิดความสุขที่จะหลอกคนให้หลงมีไม่น้อยอยู่เหมือนกันถ้าคนไม่มีปัญญาจริงๆแล้วจะออกไม่ได้ถ้าโลกนี้มีความสุขจริงแท้แล้วมนุษย์ทั้งหลายทำไมต้องทะเลาะกันเบียดเบียนกันวิวาทกันเพราะความสุขไม่ได้ทำให้คนทะเลาะกันและวิวาทกันจับอาวุธประหัตประหารกันเพราะฉะนั้นโลกอันนี้จึงมีความทุกข์ที่เราให้มองเห็นได้ให้เราเบื่อหน่ายได้เพราะการขัดแย้งกันทะเลาะกันวิวาทการทุ่มเสียงประหัตประหารกันตลอดถึงมีความแก่ความเจ็บความตายประจำอยู่ในสังขารจะต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพิจารณาในเงื่อนทั้งสองแล้วเมื่อปัญญาเกิดขึ้นละเอียดแล้วจะมองเห็นว่าความสุขที่อาศัยอยู่นั้นไม่เพียงพอแก่ความต้องการไม่สมควรจะติดไม่สมควรจะหลงเพราะทุกข์มันมากเหลือเกินยิ่งเราไม่เห็นทุกข์ทางใจจะต้องรับภาระอันนี้เห็นจิตใจอันเศร้าหมองเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วก็สลดสังเวชใจเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่สะอาดบริสุทธิ์สงบเย็นสบายยิ่งกว่านี้รอคอยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้ที่เราทั้งหลายยังทิ้งสิ่งเรานี่ไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะเพิ่มก็ต้องยึดสิ่งนี้ไว้ก่อนเมื่อเราอบรมจิตใจของเราให้ฉลาดเห็นความสุขนอกเหนือกว่านี้แล้วกลับมาดูทางนี้เอามาวัดแล้วเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นเราจะต้องทุกคนจะต้องละความสุขอันเล็กน้อยประกอบไปด้วยความทุกข์มากให้เข้าถึงซึ่งความสุขอันยิ่งใหญ่ถ้าเราอยากจะไปพิสูจน์ตัวของเราเองเราก็พิสูจน์ได้ด้วยการอบรมจิตภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบไม่ต้องละขันแล้วจึงจะได้รับจึงจะรู้จะเห็นสามารถจะเราพิสูจน์ตัวของเราให้เห็นอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้ในเดี๋ยวนี้ด้วยปฏิบัติตามธรรมคำสอนที่เราทั้งหลายพยายามปฏิบัติเราพอที่สังเกตได้ในขณะใดเมื่อจิตใจของเราดีมีสติรักษาได้ดีมีความสงบแต่ขณะนั้นก็มีความสุขตามภาวะถ้าเรามานั่งสมาธิพิจารณา
ร่างกายนั่งไปเห็นความเหนื่อยเห็นความทุกข์ที่เราจะต้องดิ้นรนกระทบกระเทือนทุกอย่างแล้วก็มากำหนดลมหายใจให้ละเอียดสิ่งที่มีความสุขกว่าที่เราจะไปดิ้นรนอย่างนั้นพอจิตใจสงบแต่ตรงนี้แหละเราจิตใจของเราจะชุ่มชื่นจะเปลี่ยนสภาพจากเมื่อก่อนตรงกันข้ามเลยเราจะมีความปลื้มใจดีใจในธรรมคำสอนของพระองค์ความสงบนี้ถ้าเราทำได้อยู่เสมออย่าว่าแต่ทุกธรรมดานี่เลยแม้แต่ความเจ็บความป่วยที่ทุรนทุรายที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้แต่เมื่อจิตสงบแล้วทุกเหล่านั้นมันก็ขาดเหมือนกันหายขาดไปเลยเหมือนไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเพราะเหตุใดเพราะขันที่ทุกอาศัยที่ความเจ็บปวดนั้นเวทนานั้นมันต้องอาศัยกันเกิดถ้าไม่มีที่อาศัยแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ส่วนเหตุปัจจัยที่อาศัยให้เวทนาเกิดนั้นมันก็มีนามรูปมีรูปกับนามเมื่อมันต่อกันสัมผัสกันแล้วท่านเรียกว่าอายตนะเครื่องต่อเมื่อกระทบกันแล้วเรียกว่าผัสสะเกิดเวทนาขึ้นมานั่นมันมีปัจจัยแท้จริงเวทนาเมื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อนามรูปแยกกันแตกออกจากกันแล้วผัสสะก็ไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่มีตัวอย่างเช่นเหมือนกับคนตายเรียกว่านามแตกดับแยกออกจากกันไม่อยู่ด้วยกันยังเหลือแต่รูปธาตุอยู่เขาเอาไปเผาไปทำอย่างไรก็ไม่มีความรู้สึกเวทนามันไปไหนเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราพิจารณาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นร่างกายถ้าเพียงแต่ร่างกายไม่มีใจครองท่านไม่เรียกว่ากายท่านเรียกว่ารูปเป็นสิ่งจิตตาเห็นเท่านั้นคำเรียกว่ากายนั้นมีสิ่งที่มาประชุมกันมีขันห้าจะรวมกันตลอดถึงมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานภพชาติเรียกว่าละเรียกว่ากายเพราะฉะนั้นท่านพิจารณากายในกายคือในกายของเราก้อนอันเดียวนี่เป็นสิ่งที่รวมทั้งหมดคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์สอนในกายในกายเมื่อมีกายเราก็ต้องรู้ว่ามีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเมื่อมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอยู่ในที่นี้มีกุศลอกุศลมีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาแล้วทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้เราเรียนรู้ก็เรียนรู้กายในกายของเรานี่เองเราจะพ้นจากทุกข์ก็พ้นจากการเรียนรู้อันนี้เท่านั้นที่พระองค์รู้แจ้งโลกพระองค์ก็มาเรียนรู้โลกคือขันธ์ทั้งโลกร่างกายอันนี้เองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเหมือนกับหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนแล้วสอนอีกไม่ต้องเอาที่ไหนพิจารณากายกับจิตถ้าไม่ดูกายให้ดูจิตถ้าไม่ดูจิตก็ดูกายของสองอย่างนี่ดูอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันแจ้งชัดให้มันจริงละเอียดลงไปจนเกิดความเห็นชอบเกิดความดำริชอบขึ้นมาเกิดความสำรวมระวังตั้งจิตชอบย่อมรู้ย่อมเห็นถ้าเราทุ่มเทไม่ต้องไปดูที่อื่นสำหรับท่านเหนื่อยก็พักให้สงบจิตใจสงบสงบอยู่พอ
นี่แล้วก็พิจารณาอีกยืนเดินนั่งนอนก็พิจารณาได้ถ้าเราสนใจในตัวของเราเองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อสรุปใจความแล้วจิตใจของเราที่ไม่ดีก็เพราะมีอารมณ์ไม่ดีมาสนับสนุนทำให้จิตใจของเราไม่ดีเมื่อเรามารักษาอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นจะให้บังเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตใจของเรา